ี๋ยวพาไปสุรินทร์กันหน่อยค่ะหมอทำคนเนี้ยเขาลงล่างทรงพอลงเสร็จปั๊บเขียนเลขมากมายชาวบ้านบอกหมอเลขเยอะไม่เข้าใจ7 7 7 3 4 น่ะ2 4 ล้าน 2โอ้ทาแป้งมาเหมือนเตรียมพร้อมนอนเลยอ่ะเอ้ยหรือไม่ใช่หรือว่าเป็นทรงแบบทาแป้งเหมือนแม่ตะเคียนเลยเออสงสัยเออเวลาที่เราเอาแป้งลูบไปแล้วเลขมันจะขึ้นอ่ะนะคะคุณผู้ชมหมอทำคนนี้แหละค่ะที่นั่งตัวสั่นตัวโยกตัวโยนเลยแล้วก็เอามือทุบหน้าอกกับหน้าผากตัวเองบอกว่าอยากทาแป้งอยากทาปากชาวบ้านพอได้ยินแบบนั้นปุ๊บก็รีบเลยค่ะเอาแป้งเอาลิปสติกไปยื่นให้กับหมอทำเลยคิดว่าที่ต้องทาแป้งทาปากแบบนี้แม่ตะเคียนมาแล้วแม่ตะเคียนอยากโอ้ยืนคู่กันละอยากสวยค่ะมาแฝงร่างแล้วก็ขอให้ทำสวยให้หน่อยที่นี่คือศาลเจ้าแม่ตะเคียนเงินตะเคียนทองนะคะเป็นตะเคียนโบราณขนาด9ต้นโอ้โหเยอะเหมือนกันนะคุณผู้ชม อยู่ภายในวัดอัมพวันวนารามบ้านทุ่งรามตำบลผักไหมอำเภอศรีขอรภูมิของจังหวัดสุรินทร์ค่ะหมอทำหลังจากที่ชูนิ้วชูเลขเขียนใส่กระดาษให้ด้วยแต่อย่างที่บอกอ่ะป๊าดเขียนมาพี่กิ๊งนับได้6 7 8 9 9ตัวโอ้มันเยอะไปนะหมอชาวบ้านก็เลยบอกว่าอยากให้เขียนใหม่พอเขียนให้ใหม่ปั๊บไหนดูซิอันไหนเขียนใหม่เดี๋ยวพี่กิ๊งบอกให้อันไหนเลขใหม่เลขเก่าข้างล่างอ่ะเผื่อมีคนดูอยากดูนะเอออันไหนอันข้างล่างค่ะอันข้างล่างพี่กิ๊งว่าเลขเก่าเหรอเก่าอยู่นะมันเยอะอยู่นะเนี่ยพอเขียนไปเยอะเลยขอใหม่ขอใหม่หน่อยมันเยอะเกินตัดแถวล่างออกจะไปตัดยังไงอ่ะนี่เขียนใหม่มาเป็นแบบนี้ปากกาก็ไม่ค่อยจะสู้ดีนะคะพอเขียนมาเป็นแบบนี้ชาวบ้านก็สกิดพี่นักข่าวแหมชาวบ้านก็คือชาวบ้านอะนะไหนนักข่าวก็มาแล้วล้วงให้หน่อยปะให้นักข่าวล้วงให้หน่อยป่ะนักข่าวเราก็เลยอันนี้ไม่ได้อยากล้วงเลยนะผู้สื่อข่าวเราไม่ยุ่งหรอกคุณผู้ชมเรื่องแบบนี้ชาวบ้านเขาขอให้ล้วงก็ล้วงให้เขาหน่อยค่ะ659ล้วงขึ้นมาได้3ตัวแบบนี้พี่ธนินทัศน์เป็นคนล้วงให้ชาวบ้านก็เก็บเอาไว้จดเอาไว้ค่ะส่วนอีกที่นึงเดี๋ยวพาไปดูพี่ศิวพงษ์พาลงตราดกันหน่อยคุณผู้ชมมีการไปขอเลขข้างเมนวัดคลองแอ่งตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อไร่ค่ะโดยคุณรุ่งแสงพันแน่นเพื่อนอีก3คนไปกันช่วงโพลเพลหรือว่าผีตากพระอ้อมอุ้ยนี่แหละ มาตรงจุดนี้แหละที่เตาเผาอ๋อเห็นเหมือนกันใช่ไหมตัวนี้นะคือเลขแปดเป็นคนละที่เลขแปดถึง843อ่ะเผามาเป็นหลายร้อยศพแล้วอายุเนี่ยโอ้โหมากกว่าพวกเราทุกคนแต่น้อยกว่าพี่ต้น40ปีอ่ะชาวบ้านเขาก็เลยไปขอส่องขอจิ้มขอดูกันหน่อยค่ะครับแอบหน้าหวัดเสียวอยู่นะถ้าไปขอที่นี่ต้องพาเพื่อนไปหลายๆคนนะคะจะได้อุ่นใจกว่าช่วงเวลาค่ำๆนะคนลุกอยู่นะพี่หญิงค่ะจากจังหวัดตราดค่ะมาต่อกันที่จังหวัดศรีสะเกษนะคะชาวบ้านที่นี่เนี่ยโอ้โหคือฮาเลยเพราะว่าเขาเจอตะภาพสีทองแบบนี้ปกติแล้วเนี่ยตะภาพจะสีออกเข้มๆสีน้ำตาลสีออกเทาๆดำๆก็มีถูกก็แล้วแต่สายพันธุ์ของเขาแต่ว่าตะภาพตัวนี้เป็นสีทองอารามทั้งตัวเลยค่ะคุณผู้ชมชาวบ้านบอกว่าชาวบ้านเนี่ยเห็นน้องตะภาพตัวนี้เขาอยู่บริเวณริมถนนแล้วก็ได้รับบาดเจ็บที่ฝ่าเท้ามีเลือดออกเขาก็กลัวว่ามันจะถูกรถเนี่ยทับเอานะคะก็เลยเก็บตะภาพตัวนี้มาให้กับเจ้าอาวาสค่ะของวัดศรีสมบูรณ์รัตนารามให้มาช่วยดูแลค่ะทางเจ้าอาวาสเนี่ยก็เลยเอาน้องมาเลี้ยงไว้ในวัดนะคะในสระน้ำหนองทิดแก้วซึ่งเป็นสระน้ำโบราณที่ชาวบ้านเขานับถือกันค่ะหลังจากที่ดูแลน้องไปสักพักเนี่ยโอ้น้องดีขึ้นแข็งแรงดีกินข้าวได้เจ้าอาวาสก็เลยเอามาให้ญาติโยมได้เห็นกันเป็นบุญตานะเพราะว่าหายากนะคะสำหรับเจ้าตะภาพสีทองแบบนี้แต่พอชาวบ้านมาเห็นค่ะก็บอกโอ้โหน้องเนี่ยตอนแรกๆเนี่ยสียังไม่ทองขนาดนี้นะแต่ว่าพอมาอยู่ที่วัดค่ะเหมือนได้อิ่มบุญได้อยู่ใกล้กับบารมีของหลวงพ่อก็เลยเปล่งปลั่งมีออร่าเหรอใช่ทองมากขึ้นกว่าเดิมแล้วทีนี้ชาวบ้านบอกแหมไหนๆก็มาแล้ว
ขอนิดนึงนะเอาแป้งเนี่ยนะคะมาลูบๆคลำๆบริเวณกระดองของน้องค่ะบางคนเนี่ยก็ตีเลขกันไปต่างๆนานานะ23บ้าง72บ้างบางคนก็99ก็แล้วแต่ว่าใครจะเห็นเป็นเลขอะไรค่ะแต่ว่าทางด้านดร.กัลยานีค่ะนายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษนะเขาก็บอกนะคะว่าตอนแรกเนี่ยเขามาทำบุญแล้วจู่ๆเขาก็มองไปสะดุดตาเห็นตะภาพตัวนี้อยู่ในสระน้ำก็เลยขอหลวงพ่อเนี่ยดูใกล้ๆสักครั้งนึงนะคะแล้วก็ยังบอกอีกว่าได้มีการพูดคุยตกลงกับเจ้าอาวาสและว่าถ้าน้องตะภาพตัวนี้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดีจะนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปค่ะก็แปลกดีนะไม่ค่อยได้เห็นกันอัปเดต34 HDF เวอร์ชั่นใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ